คตัวนี้ให้ดูวิวข้างหน้าบ้างนะครับนี่คือสภาพตอนนี้สักประมาณกี่โมงท่านตอนนี้อ๋อตอนนี้4โมง4โมงนะฮะเราเข้ามาเราออกมาจากกรุงเทพสักประมาณกี่โมงนะที่เราออกมาประมาณบ่าย2ครึ่งก็บ่าย2ครึ่งนะครับก็ขับมาแบบชิลๆเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับก็ตอนแรกที่เราออกมาเนี่ยมันยังดูร้อนๆอยู่เลยนะแต่พอมาถึงโซนตรงนี้เนี่ยรู้สึกจะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแล้วก็มีร่มลื่นมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะฮะถ้าเราสังเกตก็จะมีรถขนส่งสินค้านะฮะนะตู้คอนเทนเนอร์นี่เยอะแยะมากก็คงเขาก็นำเข้าส่งออกสินค้านะครับก็เข้ากรุงเทพนะก็ผ่านเส้นนี้นะนะครับนี่ก็เป็นโซนโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็มีแต่รถขนคอนเทนเนอร์นะครับก็น่าจะมีสินค้าอยู่นำเข้าส่งออกนะครับเส้นทางที่ไปพัทยาระยองนะเส้นนี้ก็ระยองพัทยาก็ยิงตรงนะเส้นนี้นะออกซ้ายก็ออกไปจันทบุรีครับจันทบุรีนี่ภาคตะวันออกเออจันทบุรีนี่เป็นแหล่งของผลไม้นะเมืองจันนี่เป็นแหล่งของทุเรียนหรือเปล่าทุเรียนมังคุดลำไยมังคุดลำไยทุเรียนนะมะม่วงมะม่วงจันตราดใช่ไหมจันตราดแล้วก็ไปทะลุอะไรนะจันตราดไปทะลุกัมพูชานี่มันชื่ออะไรนะตรงนั้นสีฮานุวิวหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมใช่ตรงนั้นนะครับก็โซนด้านนี้เศรษฐกิจเท่าที่เรามองก็น่าจะเป็น EEC นะฮะถ้าเป็นโซนบ้านเรานะเป็น EEC ส่วนพอออกจันออกตราดไปเนี่ยฝั่งนู้นก็จะกัมพูชาก็จะเป็นสีฮานุวิวนะครับโซนนั้นดังนั้นเนี่ยแถบชายทะเลโซนเนี่ยมันเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการทำมาค้าขายเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งนะครับการขนส่งระหว่างประเทศแล้วก็ท่องเที่ยวนะเนื่องจากว่ามันติดทะเลเนี่ยมันก็จะมีเศรษฐกิจในเรื่องของขนส่งด้วยท่องเที่ยวด้วยนะครับนะตอนนี้เราเหลืออีกกี่นาทีกว่าจะถึงปลายทางประมาณ10นาทีก็ถึงประมาณ10นาทีโอเคงั้นก็คลิปนี้เราก็จะออกจากมอเตอร์เวย์นะครับเพื่อเข้าแหลมฉบังนะฮะไปดูสถานที่ที่ว่าเราจะพัฒนาโครงการนะครับเอาที่แปลงนี้มาทำเป็นศูนย์กระจายสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าส่งออกจีนนะฮะก็โดยคอนเซปที่เราวางไว้ก็น่าจะใช้เริ่มจากทุเรียนก่อนเนื่องจากทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้ายอดฮิตของคนจีนเขานะครับคนจีนหลายพันล้านคนเนี่ยเราก็ไปแย่งส่วนแบ่งตลาดเขาเล็กๆน้อยๆนะฮะก็อาจจะมีคนจีนเขาปลูกเองบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับคนเป็นหลายพันล้านคนเนี่ยกินยังไงก็ไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้เราก็ต้องเริ่มจากไปดูที่ก่อนนะดูที่ดูโลเคชั่นก่อนนะถ้าออกจากตรงนี้ก็จะเป็นถ้าผมดูป้ายเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นมาบเอียงบ่อวินนะครับเราก็ออกซ้ายตรงนี้นะนะก็ถือว่าออกจากมอเตอร์เวย์นะครับตรงมาบเอียงบ่อวินนะครับซ้ายนะนะนี่ก็มารีวิวให้ดูว่าหลังจากเราวิ่งมอเตอร์เวย์ยาวมาเนี่ยเราก็เห็นป้ายมาบเอียงนะครับกับบ่อวินเนี่ยเราก็ออกซ้ายเลยนะผมก็ไม่เคยมา 3-4 ปีแล้วนะครับโซนนี้เคยมาเลยนะเพิ่งมาติดโควิดแล้วก็มาเซอร์เวย์หน่อยสำรวจหน่อยจากตรงนี้เราไปไหนต่อท่านไปที่
แหลมฉบังนะโอเคงั้นเราก็จะได้ถ่ายโลเคชั่นตรงนี้ไปด้วยเลยว่าหลังจากออกจากตรงที่เรียกว่าด่านเก็บตังค์นะครับคือหลังจากเราจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกซ้ายมือนะครับออกซ้ายมือแล้วก็เห็นป้ายแหลมฉบังพัทยานะครับแล้วก็ตามเนี่ยนะนี่เลยฮะแหลมฉบังนะฮะตามป้ายแหลมฉบังเลยนี่ฮะเห็นป้ายเลยแหลมฉบังตรงไปนี่ฮะแล้วก็ก็ง่ายๆนะครับตามป้ายเลยแหลมฉบังแหลมฉบังขวาทัดไม่ขวาแหลมฉบังตามพี่เพชรโอเคโอเคเกิดการสับสนนิดหน่อยระหว่างป้ายกับGPS นะครับเราเลือกตาม GPS ดีกว่านะลองดูตาม GPS ดีกว่าคิดว่า GPS จะพาเราไปไกลคิดว่าก็ลองมาลุ้นดูว่าไอ้ป้ายเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นป้ายแหลมฉบังกับไอ้ GPS มันพาไปเนี่ยลองดูว่าที่ดินเนี่ยมันจะไม่ใช่แหลมฉบังจ๋าอย่างเดียวลองดูว่ามันตรงไหนมันจะถูกนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมานะเราลองข้างมอเตอร์เวย์มาก่อนนะครับอ๋ออันนี้เลาะข้างมอเตอร์เวย์นะเราจะไปเซอร์เวย์ที่จากตรงนี้ไปที่แหลมฉบังก่อนนะครับ11กิโลครับทัดปักหมุดที่ตำแหน่งที่ดินเลยป่ะใช่ครับโอเคที่ท่านส่งมาโอเคปักหมุดไปที่ตำแหน่งที่ดินเลยนะครับผมแสดงว่าถ้าเราออกจากทางด่วนนะครับเมื่อกี้มอเตอร์เวย์เนี่ยเราจ่ายตังค์เนี่ยถ้าเราตามป้ายแหลมฉบังเนี่ยมันจะไม่ใช่เส้นนี้นะครับอันนี้คือเราแหลมฉบังก็อ้อมนิดหน่อยเราไม่ได้ตามป้ายอันนี้คือเราแบบออกมาตาม GPS ที่เราปักหมุดไว้ครับเป็นโกดังตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ลานจอดลานจอดจะเป็นลักษณะอย่างงี้นะส่วนใหญ่โซนนี้ก็แน่นอนครับการขนส่งสินค้านะครับเราต้องไปดูว่าเส้นทางนะนี่คือการเซอร์เวย์โปรเจกต์นะครับในเรื่องของการค้าขายนะครับในเรื่องของที่ดินนะก็ต้องมาลงพื้นที่นะครับมาลงพื้นที่แล้วก็มาดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะระแวกนี้นะต้องมาดู